ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยมีลิปตัวใหม่นะคะมาเหอะให้ทุกคนดูกันนะคือลิปเซตนี้เนี่ยนุ้ยได้มาสักพักแล้วแล้วก็ได้ลองใช้มาสักพักแล้วนะคะเนื้อเขาดีมากๆติดทนมากๆแล้วก็สีสวยมากๆเดี๋ยววันนี้นะคะจะเอามาสวอชให้ทุกคนดูกันนะคะว่ามันดียังไงมันสวยยังไงนะอันนี้นะคะเป็นลิปคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก MAC เลยนะคะเขาชื่อว่ารุ่น MAC Love Me ตัวนี้เนี่ยเป็นลิปจิ้มจุ่มที่เขาออกมาใหม่นะคะ12สีมาด้วยกันทั้ง4โทนนะคะก็คือมีโทนแดงส้มชมพูม่วงนั่นเองนะลิปจิ้มจุ่มนี้นะคะนุ้ยเอามาสวอชที่แขนให้ดูทั้งหมด11สีนะคะแล้วจะเอาไปสวอชที่ปากอีก5สีค่ะและสำหรับตัวนี้นะคะเป็นลิปสติกนะคะที่มาใหม่ทั้งหมด8สีเนาะสวยมากลิปสีนัวมากเลยนะคะตัวลิปสติกนะคะนุ้ยจะเอามาสวอชที่แขนให้ดูทั้งหมด6สีนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปสวอชที่ปากให้ดู4สีค่ะลิปรุ่นนี้นะคะเขาจะเนื้อสีชัดแล้วก็เนื้อนุ่มมากๆสีแน่นมากๆแต่ว่าเบาสบายปากนะคะแล้วเขาก็มีตัวอาร์แกนออยล์แล้วก็สารบำรุงอีกเยอะมากช่วยบำรุงปากด้วยนะคะทำให้ปากไม่แห้งแตกแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยคือสีเขาจะติดสวยมากจริงๆนะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะนุ้ยจะมาสวอชด้วยกัน9สีนะคะโดยเป็นลิปจิ้มจุ่มแบบนี้นะคะ5สีแล้วก็เป็นลิปสติก4สีนะคะที่นุ้ยเลือกมาเริ่มกันที่สีแรกเลยนะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีเบอร์493นะคะทุกคนจะเป็นสีออกแบบแดงๆแบบนี้สีนี้เป็นสีที่ลิซ่าแบล็คพิงค์ใช้นะคะก็เลยเลือกมาเป็นสีแรกนะคะจะบอกว่าลิปรุ่นนี้เป็นลิปที่ติดทนมากนะคะแล้วก็สีสวยมากอย่างที่บอกเขาแค่แบบแตะแล้วก็เม้มแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยนะคะติดทนเลยนะเวลาที่นุ้ยทานะคะนุ้ยจะแค่แตะบริเวณข้างในปากแค่เล็กน้อยนะคะจากนั้นเนี่ยเม้มปากแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะคะให้ขอบปากมันฟุ้งๆเนี่ยก็จะสวยงามแล้วก็ติดทนดีแล้วค่ะก็สำหรับสีแรกนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทาเข้มๆโดยที่ไม่ได้ใช้มือเบลนด์นะคะเขาจะออกเป็นสีแดงแบบประมาณนี้นะคะทุกคนแต่พอเราใช้นิ้วเบลนด์นะคะเราจะเห็นว่ามันจะสีซอฟต์ลงก็คือเป็นสีออกแดงอมชมพูประมาณนี้สีนี้คือแบบเหมาะกับการทาไปปาร์ตี้แฮงเอาท์กับเพื่อนๆมากรับรองว่าเด่นเด้งนะคะเด่นสุดในกลุ่มแน่นอนก่อนที่จะไปสีถัดไปนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะมาลบปากก่อนนะคะลิปรุ่นนี้เขามีความติดทนมากเวลาที่เราลบออกนะคะต้องใช้ลิปรีมูเวอร์ดีๆก็สำหรับวันนี้นะคะนุ้ยจะใช้เป็นตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็น Gently Off Eye and Lip Makeup Remover นะคะเป็นที่เช็ดเครื่องสำอางที่เอาไว้เช็ดดวงตากับริมฝีปากนะคะโดยเวลาใช้เนี่ยก็คือจะต้องเขย่าก่อนเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูนะคะว่าเขาเช็ดดีแล้วก็เช็ดออกง่ายจริงรอบเดียวอยู่จริงๆทุกคนเห็นไหมคือด้วยความที่วันนี้นุ้ยต้องสวอชลิปทั้งหมด9สีนุ้ยเคยใช้ตัวลิปรีมูเวอร์ที่มันแบบไม่ค่อยดีเราเช็ดออกยากอะปากเบิร์นเลยนะปากพังเลยทุกคนแต่นี้คือแค่เช็ดปากครั้งเดียวคือเขาออกแล้วอะมันเป็นการถนอมริมฝีปากได้ดีมากแล้วก็ปากยังมีความชุ่มชื่นอยู่นะคะมาต่อกันที่สีต่อไปนะคะอันนี้นะคะเป็นสี487นะคะจะบอกว่าสีนี้ก็คือเป็นสีที่ลิซ่าใช้อีกแล้วนะคะสีนี้เป็นสีออกแนวแบบส้มๆนะคะทุกคนลองบนปากเลยFinally know the reason why, yeah. I'm never really satisfied, yeah.เป็นสีส้มที่สวยมากแต่เม้มติดของจริงคือสีเขาแน่นมากจริงๆสีนี้นะคะเป็นสีหนึ่งที่หนูชอบมากเป็นสีส้มแบบไม่ใช่ส้มแป๊บนะคะแต่เป็นส้มโทนที่แบบกำลังสวยอะแล้วเวลาทาไปแล้วเนี่ยคือเขาจะขับผิวให้เราดูแบบสว่างขึ้นไบรท์ขึ้นนะคะก็คือหน้าเรามันจะแบบเด่นจะพุ่งออกมาอะไรประมาณนี้นะทุกคนเป็นสีส้มที่แบบดีงามมากจริงต่อไปสีที่3นะคะสีเนี้ยเป็นสีที่ฮิตตลอดกาลไม่ตกเทรนเลยนะคะตั้งแต่ได้รู้จักสีนี้มาคือยังไงต้องมีสีนี้ติดบ้านไว้แล้วเชื่อว่าสาวๆทุกคนจะต้องมีสีโทนนี้นะคะติดไว้อย่างน้อยสักแท่ง2แท่งแหละสีนี้นะคะเป็นเบอร์486นะคะสีมาราเกชมีเลเทอร์นะคะ
ี่สวยมากสวยมากสวยมากชอบมากสีนี้คือเป็นสีที่มีความแบบสวยหรูดูดีนะคะพอทาออกมาแล้วเนี่ยดูแบบมีตังขึ้นมาทันทีสีนี้ก็เป็นสีที่ชอบมากๆอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีที่ตั้งแต่ได้มาเนี่ยนุ้ยก็ใช้สีนี้บ่อยๆนะคะหยิบใช้สีนี้บ่อยๆแล้วก็เนื่องจากว่าเขาอ่ะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มนะคะเขาสามารถบิวให้มันเข้มกว่านี้ได้แหละแล้วก็สีนี้เนี่ยเวลาทาไปแล้วนะมันจะติดทนมากๆเลยเวลาที่เขาแบบหลุดซีดออกมาเขาเป็นสีที่แบบสวยนัวมากค่ะทุกคนอันนี้คือแนะนำนะคะอยากให้ลองเป็นสีที่สวยดูดีมากๆต่อไปมาดูสีที่4เลยนะคะสีนี้เนี่ยเบอร์483นะคะชื่อว่า It's All Me นะคะนี่รู้สึกว่าสีเนี่ยพอทาไปแล้วอะให้ลุคแบบ working woman นะคะคือแบบพอมองมาแล้วมีความรู้สึกว่าสวยเก่งแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองถ้าใครที่เป็นสาวแบบ working woman ชอบความที่แบบว่าให้ตัวเองเนี่ยดูมีความมั่นใจมากๆนะหรือว่าสีเนี่ยรอดนะคะเอาไว้แบบทาเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้เลยนะคะสีนี้คือเขาออกเป็นสีแบบแดงๆที่ไม่ได้แดงแป๊ดนะคะเป็นสีแดงแบบโทนที่ค่อนข้างสุภาพแล้วก็รู้คิดว่าเข้าได้กับทุกสีผิวนะคือเรียกว่าเป็นสีแดงที่แบบสวยมากแล้วก็สวยกำลังดีเป็นแดงแบบตุ่นๆที่ไม่แจ๊กเกินไปนะคะมาต่อกันที่สีถัดไปนะคะสีนี้เนี่ยเป็นลิปจิ้มจุ่มสีที่5สีนี้เนี่ยเป็นสี485นะทุกคนมาทากันเลยดีกว่าสำหรับสีนี้นะคะนุ้ยคิดว่าเขามีความแบบหวานแต่ไม่เลี่ยนนะคะสีนี้คือเป็นสีที่เป็นนุ้ยเลยอะคือนุ้ยชอบสีนี้มากถ้าเกิดว่าให้เลือกลิปจิ้มจุ่ม5สีทั้งหมดที่ผ่านมานะคะชอบตัวไหนที่สุดนะคะนุ้ยคิดว่านุ้ยชอบตัวนี้นะคือนุ้ยไม่ได้บอกว่าสีนี้เป็นสีที่สวยที่สุดแต่ว่านุ้ยคิดว่าสีนี้เป็นสีที่เข้ากับนุ้ยมากที่สุดนะคะคือเข้ากับแบบลุคเข้ากับผิวเข้ากับสไตล์อะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็เป็นสีที่ทาง่ายนะคะเข้ากับการแต่งหน้าได้หลายอย่างนะคะเข้ากับการแต่งตัวได้หลายอย่างตอนนี้นะคะก็ครบ5สีที่เป็นลิปจิ้มจุ่มที่จะเอามาสวอชให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยหนูจะสวอชเป็นตัวลิปสติกนะคะทั้งหมดอีก4สีให้ดูกันนะคะอย่าลืมดูให้จบนะคะทุกคนคือสีแบบปังมากโอเคค่ะต่อไปนะคะมาในส่วนของลิปสติกบ้างนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเบอร์429นะคะนี่สีนี้ก็สวยมากอีกแล้วตัวลิปสติกอันนี้นะคะคือเขามีความแบบเนื้อดีแบบมากเวลาทาไปแล้วเนี่ยคือเขามีความแบบเนียนมากนะคะโอ้โหตัวลิปสติกเปิดมาสีแรกคือสีปังมากหรือว่าสีนี้เป็นสีที่ดูดีมากนะเป็นสีกันตายสำหรับทุกคนเลยก็ว่าได้ตัวนี้มันก็สามารถบิวให้มันเข้มกว่านี้ได้อีกเยอะนะคะอันนี้หนูจะทาแค่แตะลงไปนะคะเมมปากแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยๆแล้วก็อาจจะมีแตะๆด้านนอกหลังจากทานิดหน่อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบให้มันเข้มกว่านี้หนูว่ามันบิวเพิ่มเข้าไปได้อีกเยอะอย่างเดี๋ยวนี้จะวิวเพิ่มขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเนี่ยอันนี้คือหนุ่ยทาลงไปทับอีกชั้นหนึ่งนะคะคือสีก็จะดูเข้มขึ้นมาแล้วก็ยังดูดีมากๆอยู่คืออย่างเมื่อกี้ที่ทาบางๆนะคะมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งพอเราบิ้วขึ้นมาอีกมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งอันนี้นะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่หนุ่ยแนะนำให้ทุกคนควรมีนะคะเป็นสีกันตายที่ทุกคนทาแล้วรอดแน่นอนนะคะไปที่ลิปสติกสีต่อไปนะคะสีนี้เป็นสีเบอร์401นะคะWithout you by my side, imagine I walk through your doorway. Imagine skipping all the foreplay.อันนี้นะคะคือทาไปรอบเดียวนะคะคือทาแค่ด้านในแล้วก็เบลนด์ออกมาข้างนอกนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะทาทับอีกรอบนึงนะคะด้านในปากCross my heart and hope to die.
สีนี้นะคะจะเป็นสีที่ทาออกมาแล้วดูเบาๆดูใสๆธรรมชาตินะคะทุกคนนุ้ยว่าเป็นสีที่เหมาะกับวัยรุ่นเหมาะกับสาวๆนักเรียนมหาลัยหรือวัยทำงานแรกๆอะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบว่าหวานใสไร้พิษสงประมาณนี้เดี๋ยวนุ้ยจะลองซับแล้วก็ถ่ายรอบนึงให้ทุกคนดูนะคะก็ได้แบบนี้เลยนะคะพอเราเอากระดาษทิชชู่ซับนะคะแล้วก็ถ่ายรอบนึงเนี่ยมันจะทำให้ลิปสติกสีติดเข้มมากขึ้นแล้วก็ติดทนมากขึ้นด้วยต่อไปนะคะสีที่8แล้วนะสีนี้นะคะเป็นเบอร์406นี่มันเป็นสีที่ทาออกมาแล้วมันดูเป็นธรรมชาติมากๆอ่ะเป็นธรรมชาติในแบบที่ยังมีสีอยู่ถ้าเราไม่ได้แต่งหน้าเยอะเราก็จะทาสีนี้แบบทำให้หน้าดูแบบรอดๆๆเลยอ่ะนึกว่านะสีนี้เป็นสีที่ทาในชีวิตประจำวันได้แบบทุกวันนะคะเป็นสีที่ไม่โป๊ะไม่ฉูดฉาดเกินไปเป็นลิปที่ควรมีติดกระเป๋าทาได้ทุกวันทุกเวลาเติมได้ตลอดนะคะคือนึกว่าเป็นสีที่แบบดูใสๆดูแบบดูดีอ่ะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูดีนะในที่สุดนะคะเราก็เดินทางมาจนถึงสีสุดท้ายแล้วเย้สีนี้นะคะเป็นสี430นะคะเป็นสีที่หวานที่สุดตั้งแต่สวอชมาวันนี้นะคะbutterflies when I go to sleep at night เป็นไงคะอันนี้คือหวานอย่างที่บอกจริงๆทุกคนเป็นสีชมพูแบบชมพูใสๆนะคะคือมันจะไม่ได้หวานแบบหวานมากมันจะเป็นการแบบหวานแบบใสๆก็เป็นสีที่ดีมากๆทุกคนคือสวยทุกสีแล้วถ้าเกิดมาถามตอนนี้ว่าชอบสีไหนที่สุดแนะนำสีไหนคือแบบทำไม่ได้นึกไม่ออกชอบทุกสีโอเคค่ะตอนนี้นะคะก็ครบทั้ง9สีแล้วนะคะคือมีลิปจิ้มจุ่ม5สีเนาะแล้วก็มีลิปสติกแบบนี้อีก4สีเป็นสีที่นุ้ยชอบหมดเลยนะคะแล้วคือทุกสีดีงามมากเลือกไม่ถูกเลยนะว่าชอบสีไหนคือชอบทุกสีจริงๆอะแล้วก็ด้วยความที่ลิปของเขาอ่ะเขามีตัวอาร์แกนออยล์แล้วก็ส่วนผสมบำรุงต่างๆที่อยู่ในลิปนะคะเวลาที่เราทาลงไปเนี่ยคือเขาจะช่วยบำรุงริมฝีปากไปด้วยในตัวคือปากเราจะไม่แห้งแตกเลยแล้วปากเราจะดูแบบดูดีดูสุขภาพดีมากๆอย่างเนี้ยคือนุ้ยทาไปทั้งหมด9สีแล้วนะถ้าทาลบๆจริงๆปากมันควรจะแตกมันควรจะพังไปแล้วแต่ว่าอันเนี้ยคืออาจจะด้วยความที่ลิปรีมูเวอร์ที่นุ้ยใช้คือเขาก็บำรุงแล้วเขาก็แบบชุ่มชื้นมากแล้วก็ตัวลิปทุกตัวที่ใช้คือมันก็บำรุงปากไปด้วยในตัวนะคะคือปากก็เลยจะไม่พังเลยตอนนี้คือปากก็ยังชุ่มชื้นดีอยู่สุขภาพดีมากอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคลิปน่าจะยาวมากแล้วแหละยังไงก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจลิปรุ่นนี้นะคะเป็นลิปแม็กรุ่นที่หนุ่ยลองแล้วคือชอบมากๆถ้าใครสนใจนะคะก็ไปลองกันได้นะคะที่เคาน์เตอร์แม็กทุกสาขาเลยสำหรับคลิปนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วค่ะถ้าเกิดใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย